น้ำกลมกล่อมมากครับเดี๋ยวมะนาวผมมาใส่ข้างนอกครับถ้ามะนาวใส่ในนี้รู้เขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่ามันจะขมนะครับมะนาวเรามาปรุงข้างนอกถ้าเค็มน้อยเราก็มาปรุงข้างนอกอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับเนื้อปลาชิ้นเป่งๆนี่เลยเราหั่นมะนาวแล้วนี่สีสันครับอุ้ยหกอีกแล้วบีบมะนาวเข้าไปนี่ครับเพื่อความอร่อยต้มยำถึงข้าวกันครับผมข้าวเย็นนะครับที่เราหุงไว้วันก่อนนะครับสามารถกินได้หลายรอบครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1:30 น.แล้วนะครับวันนี้ก็คาดว่าฝนจะไม่ตกครับนี่เราอยู่ข้างบนมองไปข้างล่างก็จะเห็นไฟอยู่ข้างล่างนะครับนั้นเป็นโค้งศาลเจ้าพ่อขาวลักนะครับบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่นะครับตรงนั้นก็เป็นเทศบาลตำบลบ้านไร่ครับมองวิวกลางคืนส่วนตรงนี้ผมก็จะนั่งเล่นสักพักนะครับแล้วค่อยไปอาบน้ำพักผ่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงโควิดรอบ3นะครับยังไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเดินทางไปไหนก็ยุ่งยากมากพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปนะครับคลิปที่มันรู้สึกเหงาๆนะครับก็จะใช้หน้าบ้านตัวเองนี่แหละครับเป็นระเบียงเห็นว่ามันมีวิวดีครับตอนนี้ก็เป็นภูเขามองไปก็เป็นภูเขานะครับเราอยู่บนที่สูงครับหลังเดียวโดดๆก็จะกะว่าจะทำความสะอาดตรงลานระเบียงตัวนี้ครับกางเต็นท์แคมปิ้งหน้าบ้านที่เลยครับผมไปกันครับปัดกวาดลานหน้าบ้านระเบียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบสามารถกางเต็นท์ได้ประมาณ2หลังครับก็ว่าจะเอามุมนี้ครับเอาเต็นท์ไปแบบนั้นอยู่มุมนั้นครับจะรับวิวเห็นสวยๆครับจริงๆอยู่บ้านก็แคมปิ้งได้นะครับผมแล้วก็มาทำกับข้าวกันกินครับเย็นนี้มาดูกันครับว่าผมจะทำกับข้าวอะไรกินครับเดี๋ยวดูเปิดน้ำที่ขับไหลนะอยู่บนที่สูงผมใช้ปั๊มน้ำนะครับยังไหลครับให้ล้างมือ
โต๊ะปิกนิกครับโต๊ะกินข้าวแล้วครับตอนเย็นๆครับเพื่อที่เราจะได้นั่งกินข้าวครับมองดูวิวครับครับหลังจากใกล้จะเย็นแล้วก็เราก็จะต้องเตรียมหุงหาอาหารนะครับสำหรับคนที่เป็นชาวอีสานนะครับจะรู้สึกเป็นเรื่องการหุงข้าวเหนียวได้เป็นอย่างดีนะครับผมเองบ้านเกิดอยู่จังหวัดชัยภูมิครับตอนเด็กๆก็เคยใช้แต่วิธีหุงข้าวด้วยถ่านครับเนื่องจากสมัยก่อนตอนเป็นเด็กไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีหุงข้าวด้วยถ่านซึ่งเวลาเราทำหุงข้าวด้วยถ่านทำกับข้าวด้วยถ่านนะเราจะรู้สึกว่าผมว่ามีความรู้สึกว่าทำกับข้าวได้อร่อยมากกว่ากันนะครับเนื่องจากเวลาเราใช้แก๊สนะครับแก๊สหุงหาอาหารเช่นผัดกะเพราเนี่ยแก๊สจะใช้ความแรงของไฟให้เนื้อสุกแป๊บเดียวแล้วก็มันก็จะเกิดความแบบสุกเร็วเกินไปก็ไม่อร่อยเวลาเราทำกับข้าวด้วยถ่านคือมันจะค่อยกลมกล่อมจะประเภทพวกแกงอ่อมผัดกะเพราพวกนี้ครับเนื้อมันจะค่อยๆสุกนะครับคนอีสานเวลาทำกับข้าวคือหลังจากที่เราหุงหาอาหารเสร็จเราถึงจะทำกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราค่อยมาทำกับข้าวกันก่อนครับหุงข้าวเสร็จเพื่อทำอาหารครับผมสมัยก่อนใช้ฟืนนะครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นก็ใช้แอลกอฮอล์เหลวครับแอลกอฮอล์เหลวก็จุดติดสามารถทำให้ถ่านติดได้ครับตามร้านหมูกระทะทั่วไปครับแอลกอฮอล์เหลวใส่ถ่านเข้าไปนี่ครับดูวิวไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยเวลาเราหุงหาอาหารแบบนี้คือจิตใจเราจะมีสมาธินะครับผมว่าเวลาเราใช้แก๊สแต่คือติดแก๊สแป๊บเดียวหันหลังกลับละรอให้ข้าวสุกเองแต่นี่เราค่อยพิถีพิถันมาดูว่าถ่านติดไหมใช้ถ่านไปเยอะไหมทำกับข้าวเสร็จแล้วถ่านเหลือไหมแบบนี้นะครับประมาณนี้ก็ข้าวก็จะสุกพอดีแล้วก็เหลือจากนั้นเป็นการทำอาหารนะครับน้ำใส่พอประมาณนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอล้างมือก่อนนะครับนี่ตั้งไว้เลยเดี๋ยวก็สุกเองครับเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงครับอันนี้เป็นข้าวเย็นนะครับที่เราหุงไว้วันก่อนนะครับสามารถกินได้หลายรอบครับตอนนี้ไปดูข้าวเราสิครับใกล้จะสุกหรือยังครับเห็นควันขึ้นแล้วนี่ถ่านแดงดีจังเลยครับเปิดดูโอ้นี่พวกซึ้งแบบนี้สำหรับนึ่งปลานะครับนึ่งปลานึ่งผักดีจังเลยครับนี่ลองกลับข้าง
กลับทิ้งไว้สักแป๊บระหว่างรอข้าวสุกก็มาหั่นหอมแดงรอก็ที่จะทำต้มยำวันนี้ทำต้มยำนะครับต้มยำปลานิลครับทุบให้บุบๆครับเตรียมก็เปียกน้ำไฟที่เหลือเราก็จะทำกับข้าวครับขนาดข้าวเหนียวสุกแล้วนะครับถ่านก็ยังเหลือเราก็สามารถทำกับข้าวได้ถึง 2-3 เมนูเลยครับถ่านกับข้าวไปก็ดูบรรยากาศไปครับหน้านี้ก็จะมีดอกคูนขึ้นครับเพราะเดือนเมษายนหน้าแรงหน้าร้อนเดือนเมษาแต่ว่าช่วงนี้มีฝนตกบ้างครับ2วันที่ผ่านมานี่ฝนตกไม่ทราบว่าคืนนี้จะตกหรือไม่ครับถ้าฝนตกผมก็จะใส่ฟ้าชิปคลอดลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นหน้านี้ลองเปิดไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้มีอากาศร้อนครับถ่านจะมอดนะครับเรามาเติมเชื้อถ่านก่อนเนื่องจากว่าเราไปจะซื้อปลามานะครับในระหว่างที่เรารอถ่านติดอีกรอบครับเราก็เตรียมพวกเครื่องปรุงครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่กระเทียมหอมแดงก
ครื่องเยอะๆครับเพราะปลาตัวใหญ่เอาไปคั่วได้กันครับรอให้ถ่านกรอบแล้วก็คั่วอันนี้เข้าไปขามเปียกครับนี่เลยต้นหอมบางทีถ้าจะให้ดีแล้วก็ใช้เสียบนะครับใช้ไม้เสียบพริกเสียบหอมแดงเสียบกระเทียมใส่ไว้ใต้เตานะครับมันจะหอมแต่ทีนี้เพื่อความรวดเร็วครับเราก็คั่วเอาครับคั่วพอเดือดพอไอ้นี้ร้อนสักพักเราก็เอาน้ำร้อนใส่น้ำเปล่าใส่ครับคั่วให้หอมนะครับพริกเลยครับพริกเวลาคั่วใส่พวกต้มไก่ต้มปลานี่ก็จะหอมนะครับพริกแห้งพอร้อนได้ที่แล้วก็ใส่น้ำครับจนจามนะครับใส่มะขามเปียกเข้าไปมะขามเปียกก็จะมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็ตัดด้วยมะนาวอีกทีหนึ่งรอให้น้ำเดือดครับตอนนี้น้ำเริ่มเดือดนะครับเพื่อก่อนที่เราจะใส่ปลานะครับเพื่อไม่ให้ปลาได้มีกลิ่นคาวนะครับเราก็ใส่เกลือแกงแล้วนี่นะครับใส่สักประมาณช้อนชาหรือช้อนโต๊ะหนึ่งครับ
ือดได้ที่นี่ครับปลาตัวหนึ่งประมาณโลครึ่งครับเยอะมากผมกะว่าจะใส่ไม่หมดครับเนื่องจากตัวใหญ่ครับนี่ครับชิ้นปลาใส่เข้าไปไม่ต้องคนครับต้องพร้อม5ชิ้นแต่เป็น6ชิ้นครับนี่เก็บไว้กินมันอื่นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบอีก5นาทีนะครับ6โมงเย็นครับเรารอให้ปลาใกล้สุกแล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงครับเพื่อที่เราจะได้กินข้าวกันมื้อเย็นนี้กับวิวธรรมชาติระเบียงหน้าบ้านครับเนื่องจากช่วงโควิดเราก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ได้ยินเห็นธรรมชาติได้ยินเสียงนกตอนเย็นนี่คืออำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับปลาก็สุกแล้วนะครับเราก็มาใส่เครื่องปรุงใส่รสดีเข้าไปครับเดี๋ยวบางทีค่อยมาปรุงข้างนอกอีกทีหนึ่งครับผมชูรสนี่ผงนัวครับใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งส่วนมะนาวเรามาปรุงข้างนอกนะครับผมชิมเบื้องต้นก่อนครับหวานมะขามเปียกน้ำกลมกล่อมมากครับเดี๋ยวมะนาวผมเอามาใส่ข้างนอกครับถ้ามะนาวใส่ในนี้รู้เขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่ามันจะขมนะครับมะนาวเรามาปรุงข้างนอกถ้าเค็มน้อยเราก็มาปรุงข้างนอกอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับเนื้อปลาชิ้นเป่งๆนี่เลยได้ทีแล้วชิมอีกทีหนึ่งครับหวานมากเดี๋ยวลองเนื้อปลาที่ครับเป็นยังไงเนื้อปลาขาวโจ๊ะเลยก็มาตักกินข้าวกันครับข้าวเย็นกันครับผมบางทีกับข้าวก็อร่อยด้วยกับธรรมชาตินะครับยิ่งกับข้าวอร่อยยิ่งมีวิวดีก็ยิ่งอร่อยก็ไปอีกครับนี่ตักหอมแดงตับกระเทียมใส่ครับอ
เราหั่นมะนาวแล้วนี่สีสันครับอุ้ยหกอีกแล้วบีบมะนาวเข้าไปนี่ครับเพื่อความอร่อยชูดมะนาวนี่เลยครับต้มยำกินข้าวกันครับผมต้มปลาพร้อมข้าวเหนียวพร้อมคนกินก็พร้อมบรรยากาศก็พร้อมครับกินเสร็จนอนหลับพักผ่อนในเต็นท์หน้าระเบียงครับไม่ต้องเปลืองแอร์เราอยู่กับธรรมชาติง่ายๆครับดูวิวข้างล่างไปด้วยครับถึงจะอยู่บ้านเราแล้วก็แคมปิ้งได้ครับผมบางทีเราก็ไม่ต้องมาเดินทางไปไกลนะครับนี่ต้องตัดกับข้าวเหนียวนี่ต้องปั่นแบบนี้ครับตักเนื้อปลาพร้อมกระเทียมนี่ครับร้อนมากครับยังไงถ้ามีโอกาสถ้าโควิดหายเร็วๆนะหายเร็วๆนี่ก็เราก็จะพาไปธรรมชาติสถานที่เชียงใหม่นะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับบางทีก็อาจจะทำอยู่กับบ้านครับบางครั้งเวลาเดินทางไปเดินทางไปเป็นวันครับอยู่เป็นวันถ่ายออกมาแล้วตัดเหลือแค่10กว่านาที20นาทีครับผมบางทีมีค่าใช้จ่ายเยอะครับการเดินทางไปแต่ละครั้งตอนนี้เป็นเวลา18:40 นะครับกินข้าวอิ่มเรียบร้อยบรรยากาศภูเขาฝั่งนั้นก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับผีต่างพระอ้อมครับสีแดงนะครับลงไปแล้วเรานั้นนกกาก็ก็จะเข้าทำรังกันครับเข้ารังกันครับเข้ารังนอนไม่ใช่ทำรังครับพูดผิดครับเต็นท์เราก็อยู่แบบนี้ครับวันนี้ไม่ร้อนครับเมื่อคืน2วันฝนตก2วันซ้อนเลยครับวันนี้ไม่ตกครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศค่ำคืนอีกรอบหนึ่งครับผมก่อนที่เราจะอาบน้ำนอนกันคืนนี้ครับผมวันนี้ยังเปิดไม่ได้ครับเนื่องจากมีแมลงมาตอมไฟครับพักก็จะได้อาบน้ำอาบท่าครับพักผ่อนนอนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาสักทุ่มกว่าจะ2ทุ่มแล้วนะครับยังไม่ได้อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาดูใหม่หรือเข้ามาดูเก่าแล้วนะครับก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อที่จะได้ทำคลิปให้อยู่ดูเรื่อยๆครับผมก็กะไว้ว่าจะทำไปจนกว่าจะตายครับจนกว่าจะผมจะเกษียณอายุราชการผมก็จะมีเวลาที่จะพาผู้ชมนะครับไปดูสถานที่ต่างๆพร้อมไปกับผมครับถึงตอนนั้นอาจจะเป็นคนทำคลิปที่มีอายุเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ได้ครับผมจะพาไปตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยครับ
เพราะตอนนั้นมีเวลาเยอะนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ